sink or swim. โอเคมาค่ะอันนี้ก็แบบคลอคลอไปก่อน I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me and my world. โอ้โหเพลงนี้เป็นอะไรที่แบบพร้อมมากSomebody who can love me and my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the worst. Ah, okay. อันนี้ก็คือแบบระหว่างรอวันนี้คือครูนุ่นแบบว่ามาสอนอยู่แบบห้องที่3อ่ะนะคะเด็กๆแบบเน็ตครูนุ่นมันก็เลยแบบว่าเหมือนตัวสัญญาณมันไม่รับอ่ะดูสิว่ามันจะได้หรือเปล่าโอเคนะคะอ่ะโอเคนะคะตัวสัญญาณมาโอเคทีมาแล้วนะคะคุณนุ่นขอแบบเปิดก่อนโอ้โหหมุนติ้วติ้วเลยนะคะวันนี้ลูกโอเคเด็กๆเด็กๆได้ยินเสียงคุณนุ่นอยู่ใช่ไหมคะลูกเหมือนแบบมันจะช้ามากเลยเนาะโอ้มาแล้วมาละพอคุณนุ่นบอกว่าช้าก็คือมาเลย โอเคนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปในส่วนของเมื่อวานเลยนะคะลูกเดี๋ยวคุณนุ่นรับเพื่อนก่อนนี่มันก็เป็นคำศัพท์ที่แบบว่าคุณนุ่นสอนวนกลับไปกลับมานะคะซึ่งแบบมันจะทำให้เราจำได้เนาะแล้วก็จริงๆอ่ะหนังสือเล่มนี้ครั้งแรกอ่ะมันเหมือนจะยากนะเด็กๆแต่จริงๆก็คือมันไม่ยากนะคะโอเคนะคะ don't waste our time เนาะเดี๋ยวทิปเตอร์จะต้องได้ยินเสียงหลังโอเคนะคะคุณนุ่นบอกหลานแล้วนะคะโอเคเด็กๆ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะ Don't waste our times ของเรานะคะวันนี้เราจะมาในส่วนเฉลยของ readings ค่ะนะคะ readings โอเคทีนี้ teacher เนี่ยอยากให้เราอธิบายข้อ13กับ14เนาะแล้วก็15นะคะ by yourself เหมือนแชร์หน้าจอสอน teacher โอเคข้อ13นะคะข้อ13เนี่ย Who wants to share your answer มีใครที่แบบอยากจะแชร์ answer ให้ครูนุ่นไหมนะคะว่า13เนี่ยน่าจะตอบอะไรลองวิเคราะห์โจทย์เนาะนะคะวิเคราะห์โจทย์ให้ครูนุ่นหน่อยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูนุ่นหยุดแชร์หน้าจอนะคะแล้วก็อยากให้ลูกเนี่ยแชร์หน้าจอของลูกเนาะนะคะวันนี้เป็นการแบบ exchange our knowledge that you learned from me yesterday นะคะอ่ะข้อ13ค่ะลูกข้อ13 who wants to share ใครอยากจะแชร์ไหมว่าตอบข้อไหนเด็กๆแบบพูดได้เลยนะ don't worry นะคะไม่ต้องกลัวผิดนะลูกนะเพราะว่า just you speak out you will get one point for me because you can practice your speaking and listening and everything นะคะ your skill นะพัฒนาทักษะของเราข้อ13มีใครอยากอธิบายให้ครูนุ่นฟังไหมdon't worry เลยนะคะนำเสนอได้เลยอุ๊ย
เด็กๆก็คือแบบสามารถแชร์หน้าจอของลูกได้เลยแล้วก็บอกทีเชอร์ว่าเออคุณนุ่นขาอันนี้แปลว่าอันนี้แล้วก็ตอบอันนี้อะไรอย่างนี้นะคะอ่ะโอเค who wants to share your knowledge don't worry นะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่ใครดีเอ้ยหัวหน้าห้องอยู่ไหมคะลูกห้องเราห้องเราใครเป็นหัวหน้าห้องลูกอยู่ครับโอเคปิยะปิยะ share your answer number 13ให้คุณนุ่นหน่อยลูก13เดี๋ยวคุณนุ่นแชร์หน้าจอให้แล้วกันเด็กๆจะได้ดูเนาะว่าตอบอะไรนั่นเองนะคะโอเคตอบอะไรลูก13ถ้าปิยะจะตอบพูดนะครับอาจารย์ครับลูกซีเหรอครับปิยะเลือกซีนะคะเพราะว่าอะไรลูกปิยะเราอธิบายให้คุณนุ่นฟังหน่อยประโยคนี้แปลว่าอะไร What does this mean in Thai ปกติ obliteoblate เนี่ยแปลว่าอะไรลูกบีบบังคับครับโอเคบีบบังคับนะคะถูกต้องนะคะทีนี้เด็กๆดูอันนี้เนาะpart of speech ของมันค่ะเด็กๆ subject verb เนาะ I don't feel any ฉันไม่ได้รู้สึกแบบบีบบังคับนะที่จะแบบให้ my boss เนี่ยเหมือนคอยสังเกตการ2อาทิตย์ก่อนที่ตอนที่ฉันออกไปก็คือเหมือนแบบมากกว่า2อาทิตย์เนาะที่แบบคอยจับตาดูเราอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่ฉันแบบว่าจะทำงานเสร็จ when I leave อันนี้แบบมันไม่ได้แปลว่าออกจากงานหรืออะไรลูกหมายถึงแบบว่าเลิกงานอะช่วงเลิกงานอะก่อนที่เราจะออกไป leave นะคะทีนี้เด็กๆดู subject verbs object เนาะตรงนี้มันจะต้องเป็น object object แน่นอนละมันจะต้องเป็น adjective หรือไม่ก็ noun ใช่ไหมคะคุณนุ่นมันเป็นไปได้2ตัว adjectives or noun ทีนี้เด็กๆดู any เด็กๆคำว่า any นะคะ plus noun ส่วนมากมันจะตามด้วยคำนามเนาะ any classes อย่างเช่น have no any classes ไม่มีการเรียนการสอนแสดงว่ามันจะต้องเป็น verb เป็น adjective ไม่ได้แหละมันจะต้องเป็น noun อ้าวปิยะคุณนุ่นให้ตอบอีกรอบนึงตอบข้อไหนลูกดีครับโอเค very good เย้นะคะ you get one point เอาไม่หนึ่งคะแนนเลยนะคะถูกต้องอันนี้เป็นเทคนิคการแบบว่าถึงเราแปลไม่ได้แต่เราใช้วิธีแตกโครงสร้างเนาะโครงสร้างคืออะไรคุณนุ่นเราแตกพวก syntax นะคะนี่เขาจะเรียกว่า syntax syntax หรือ structure นั่นเองพวกโครงสร้างโครงสร้างหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่า statistic structure นะคะ statistic structure เป็นกลยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยลูก statistics ก็คือกลยุทธ์โอเค number 4 wow who wants to describe this question and translate to Thai มีใครอยาก
นำเสนอข้อนี้ไม่รู้ว่าเราน่าจะตอบข้อไหนโอ้โหเห็นปุ๊บดูเด็กๆดูอ่ะอันนี้เป็นส่วนขยายเนาะดูนะเป็นส่วนขยาย for terminating the contact okay guys what does this mean terminating in Thai มีใครแปลได้ไหมyou can open Google นะเปิด Google ได้เลย don't worry about it นะคะสิ้นสุดสัญญาเอ้ย that's correct well done นะคะเอาไปเลย1คะแนนปิยะยุตินะคะยุตินี่ยุติหรือนะคะ or you can say ends up ปกติเราจะเจอแต่คำเนี้ย ending up นะคะสิ้นสุด cancel อะไรอย่างเงี้ย give up เนาะนะคะแต่คุณนุ่งเขียนไม่พอก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะคำ synonym end up ก็คือสิ้นสุดสัญญานะคะตรงนี้ were อ่ะเป็น verbs นะคะ discuss เอ้ยตรงนี้เป็น verb 3 verb 3หรือ passive นั่นเองนะคะแสดงว่าข้อบังคับเนี่ยที่จะสิ้นสุดสัญญาเนี่ยมันไม่ได้กล่าวถึงเนาะ discuss ไม่ได้อภิปรายถึงแสดงว่ามันต้องการ subject ตรงนี้น่ะส่วนมากมันจะเป็น noun pronoun ใช่ไหม noun pronoun เฮ้ย noun or pronoun อ่ะทีนี้เด็กๆดู provide เป็นอะไรคะ part of speech ของมันเป็น verb provider er เป็นคนแต่น่าจะไม่ใช่คนแน่นอน ER เด็กๆจำไว้มันทำให้กลายเป็นคนผู้จัดเป็น noun เหมือนกัน provide things อันนี้เป็น adj or adjectives นะคะหรือเป็นพวกเจอรันนะคะ shun เป็น noun เป็นกฎข้อบังคับเด็กๆน่าจะตอบข้อไหนเนี่ยดูทรงแล้วเอาช้อยข้อไหนตัดทิ้งลูกช้อยข้อไหนตัดทิ้งดีข้อที่ไม่ใช่คำนามใช่ไหมเพราะเขาต้องการ noun กับ pronoun นะคะตัดช้อยที่เป็น verb ออกตัดออกเลย adjective ตัดออกเหลือ2ข้อนะคะเห็นไหมการตัดช้อยมันจะทำให้เราได้คะแนนภาษาอังกฤษเยอะขึ้นเราข้อ C ค่ะมี C anyone else คนอื่นๆล่ะมันจะแปลว่าคนจัดยุติสัญญาที่ไม่ได้พูดถึงหรือว่าข้อสัญญาข้อบังคับเนี่ยยุติในสัญญาแบบมันไม่ได้กล่าวถึงไม่ได้กล่าวถึงถ้าเป็นภาษาพูดมันจะแปลว่าแบบว่าข้อเขาเรียกอะไรอ่ะข้อบังคับในสัญญาน่ะสิ้นสุดสัญญาเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเด็กๆว่าน่าจะตอบข้อไหนข้อ C ค่ะC มาอีกแล้ว C มาอีกแล้วนะคะ C คนคนนะคะหรือคนที่ตกลงเนี่ยสิ้นสุดยุติสัญญาเนี่ยไม่ได้กล่าวถึงเอ๊ะคนหรือเปล่าคนไหมหรือว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่ได้กล่าวถึงหนู B ค่ะหนูว่าน่าจะเป็น B ค่ะB นะคะมีทั้ง B ทั้ง C โอเค guys นะคะข้อที่ถูกต้องนะลูกพูดถึงเกี่ยวกับกฎข้อบังคับหรือสัญญาตอบ B เย้นะคะโอเคอันนี้ค่อยๆทำไปนะลูกเนาะครูนุ่นแบบว่าเอาแบบว่าคำศัพท์ที่ทำไมแตกออกมาเป็น part of speech มาให้เราลองทำเนาะมันจะเป็นในเรื่องของ incomplete sentences เด็กๆอาจจะคิดว่าเฮ้ยทีเชอร์คำศัพท์มันยากอะไรอย่างเงี้ยแต่เด็กๆคิดดูว่าขนาดวัยขนาดเนี้ยเราเรียนคำศัพท์ยากไปก่อนอะแต่เราสามารถที่จะแตก part of speech ของมันได้เพราะอะไรครูนุ่นจะแบบ
ให้เทคนิคเราอะนะคะว่าอ๋อลงท้าย ly มันคือ adverb นะแต่ถ้าลงท้าย n i c find it นะคะจะเป็น verbs นะเอ้ยเห็นไหมมันจะมีเพลงหนึ่งเนาะอุ้ยคุณนุ่นสัญญาว่าจะเปิดเพลงให้ฟังอะข้อ15ก่อนนะคะข้อ15ก่อน the contracts call call สัญญาเนี่ยถูกเรียกว่า the union to อะตามหลัง to จะต้องเป็นพวก verbs ใช่ไหม verb infinitives who there bargaining ต่อรอง representatives ตัวแทน will be ที่จะเป็นนะคะสัญญาเนี่ยถูกเรียกสำหรับ union what does this mean union มีใครแปลคำว่า union ได้ไหมลูกสมาคมเหรอคะสมาคมสมาคมทีนี้เราดูตามด้วย verbs ค่ะเด็กๆ an verb suffix คุณนุ่นพูดถึงแล้วนี่ verb suffix นะคะมักจะลงท้ายด้วย anI see, I find it. สี่คำนี้ทำให้เป็น verb แสดงว่าเด็กๆดู specific adjective. ทำไมเรา adjective I see ไงลูก fix specifying นะคะก็เป็น adjective. พวกเติม ing เนี่ยเป็น adjective. เติมชั่นเป็นคำนามโอ้โห I find คุณนุ่นเป็น verb โอ้โหตอบเลยข้อนี้ตอบอะไรคะเด็กๆ B ค่ะเห็นไหม that's correct ถูกต้องนะคะนี่คือเทคนิคการทำเนาะข้อสอบพวกนี้นะคะเห็นไหมเราได้เรียนรู้เทคนิคจากครูนุ่นไปเยอะมากอ่ะโอเคตามสัญญานะวันนี้คือครูนุ่นจะให้เราฟังเพลงเนาะนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเดี๋ยวขอส่งอันนี้ให้เราไว้ก่อนนะคะเด็กๆอ่ะโอเคเดี๋ยวตามเพลงเลย verb suffix เราจะได้ฟังบ่อยนะคะฟังบ่อยจากครูนุ่นนี่แหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวครูนุ่นจะส่งให้นะคะ grammar จริงๆเราเคยฟังแล้วนะลูกลงท้ายด้วย n i c f i 8นะคะGrammar Melody หรือ Melody Grammar นะคะ It depends on you นะคะอ้าวมาแล้วอันนี้จะเป็นเทคนิคการจำพวก verbs นะเด็กๆ verbs นะคะเราคงต้องดูจาก voice และ tense เราคงต้องดู helping verbs ต้องดูที่ non finite verbs พร้อมทั้ง verb suffix and I see find verb verb เราคงต้องดู helping verbs ก็เพราะพวกมันมักตามด้วย verbs verbs แท้ๆนั้นShall should ought to be going to had better must have to use to would rather and to the อันนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่า auxiliary verbs นะคะ auxiliary verbs เนาะพวก can could may might will would shall should ought to กับ should คล้ายกันแต่ ought to นั้นให้ opinion ไม่ได้แปลว่าควรนะลูกนะนะคะ be going to เนี่ยจะเหมือนคำว่า will แปลว่าจะนะคะ had better ชอบมากกว่า must นั้นแปลว่าต้องและ have to ก็แปลว่าต้องused to แปลว่าเคยนะคะ would rather ก็เหมือน had better ชอบมากกว่าลองฟังดูนะคะลูกตามหลังพวกนี้จะตามด้วย verb infinitives ที่ไม่ผันนะคะไม่เติมอะไรเลยนะคะไม่เปลี่ยนรูปด้วย be ก็เป็น be อย่างนั้นเลย verb to have ก็เป็น have อย่างนั้นเลยนะคะ verb to do ก็เป็น do เลยไม่เปลี่ยน does นะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า modal verbs นะคะ modal verbs พวกนี้ verb to have from
ทั้งรับทั้งปีดูให้ดีมีแบบถ้าตามมาดูไม่ถึงฟีเจอร์อินฟีอาจจะมันไฟท์ไนท์เวิร์กดีดีซับทูโน่ทูไฟท์เวิร์กนี่เห็นไหมเขาเรียกว่า to infinitives นะพวกverb ing verb ที่เติม ed ช่อง3 verb infinitive infi ก็คือ infinitives นะคะเรียกว่า non finite verbs ก็คือพวกที่ไม่ใช่กริยาแท้นะคะ having been unable to cut the trees เด็กๆดูตรงนี้นะ having been การตัดเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะตัดต้นไม้ได้ The criminals had failed อาชญากรรมเนี่ยมันทำไม fail มันล้มละลายมันพังทลายไปแล้ว To have destroyed the nation ก็คือทำลายชาตินะคะ The criminals had failed to have destroyed the nation I saw them cry when they got caught Can you see the non-finite world hidden out thereทีนี้เด็กๆจะเห็นไหม end ลงท้ายด้วย end shortened ทำให้สั้นเป็น verb นะคะ realize ลงท้ายด้วย ic แปลว่าตระหนัก identify เห็นไหม i find ก็คือระบุนะคะเป็น verbs นะลูก motivate กระตุ้นนะคะลงท้ายด้วย age นะคะโอเคWe are linking verbs I don't three types of verbs New verbs matter to I Verbs เราคงต้องดูจาก voice และ tense เราคงต้องดู helping verbs ต้องดูที่ non-finite verbs Prom to verbs suffix N-I-C-5-8โอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะของเพลง modal verbs นะคะทีนี้ต่อไปนะคะโอเค guys นะคะ the next one that you have to learn is part 6นะคะtext completion ก็คือเติมคำให้สมบูรณ์นั่นเองนะคะคุณนุ่มขอส่งไปให้ในไลน์ก่อนเนาะเอาไว้ไปฝึกร้องนะมันจะทำให้เราช่วยเราจำได้นะคะลูกร้องบ่อยๆร้องบ่อยๆนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณนุ่นขอแคปหน้าจอให้เราหน่อยนี่นะคะโอเคมาค่ะจัดไปจะเป็นเรื่อง rental property for everyone นะคะห้องเช่าออนะคะสิ่งที่แบบเราจะไปเจอในข้อสอบนี่แหละพวก rentals นะคะ rental แปลว่าเช่าอะยังไงคุณนุ่นนะคะทีนี้เรามาดูนะในส่วนของ rental property for everyone มาแล้วนะคะอ่ะคุณนุ่นส่งลิงก์ไปให้แล้วนะทีนี้เด็กๆมาดูในส่วนของข้อสอบนี้เนาะมันเป็นการแบบว่า choose the word and phrases and phrase that best complete the sentence ทำให้บทความเนี้ยมันสมบูรณ์นะคะในส่วนของ rental property เขาเรียกว่าอสังหาริมทรัพย์rental ก็คือพวกเช่านะคะบ้านเช่าอะไรเงี้ย property ก็คืออสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ลายมือคุณนุ่นนะคะเขาบอกว่า more and more people นะคะผู้คนส่วนมากเนาะ investing ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ชาวซื้อพวกคอนโดพวกหอพักต่างๆทุกวันเนี้ย this day นะคะ weather ในที่นี้แปลว่า or not นะคะ
You have a small apartment in your house to rent. มีห้องพักว่างให้เช่าหรือไม่นะคะ or not หรือไม่ whether เป็นการแบบคำถามนะที่อยู่ในประโยคนะคะเด็กๆ or หรือ decide to invest what does this mean decide เด็กๆ decide แปลว่าอะไร what does this mean ใจ that's correct ตัดสินใจที่จะ invest คืออะไรคะลูกลงทุนค่ะโอเค very goodลงทุนเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์หรือออฟฟิศบิลดิ้งโอ้โหให้เช่าตึกเป็นบริษัทนะคะออฟฟิศบิลดิ้งเรนทัลพรอพเพอร์ตี้อสังหาริมทรัพย์ can provide what does this mean คำนี้อุ้ยเราเจอบ่อยมากแปลว่าอ่านออกไหมเนาะ that's correct นะคะจัดหา extra incomeincome ก็คือรายได้เพิ่มเติม for you นะคะ extra income เพราะว่าเราเนี่ยจะไม่มีแค่อาชีพเดียวค่ะเหมือนรายได้ทางอื่นรายได้เพิ่มเติมอะนะคะ extra ก็คือเพิ่มเติมเนาะ income ก็คือรายได้ for you and your family what does every landlord โอ้โหคำนี้เราเจออีกแล้วค่ะเด็กๆ what does this mean in Thai landlordเจ้าของบ้านเหรอคะเจ้าของที่ดินครับthat's correct very good เจ้าของที่ต้องการรู้อะไรเจ้าของถูกต้องค่ะเด็กเจ้าของที่ดินเจ้าของบ้านเจ้าของแบบที่เป็นแบบว่าผู้ให้เช่าอะนะคะโอเค guys very good a lease a lease แปลว่าฮะมันมาจากคำว่าLeast ใช่ไหมเดี๋ยวคุณนุ่น not sure นะขอเซิร์ชคำนี้นิดนึงเดี๋ยวแปลผิดนะคะat least นะคะ not at least ที่ชื่อนุ่นอันนี้แปลว่าผู้เช่าเนาะโอเคอันนี้คือผู้เช่านะลูกแปลว่าเช่านะคะis and เด็กๆดูตรงนี้เป็น subject เป็น verb ตรงนี้จะต้องเป็น object เนาะพวก object ก็คือ noun ใช่ไหมคุณนุ่นเคยบอกแล้วเป็นพวก noun or adjective เด็กๆดู agree คืออะไรคะ verbs are verb 3 or adjectiveavailable adjective แน่นอนพวกที่เป็น able นะคะ meant เป็น noun สิ่งที่เป็นไปได้มากสุดเด็กๆลองเดาซิว่าน่าจะตอบข้อไหนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกมันต้องเป็น noun หรือ adjective อะแต่ adjective มันมี2ข้อมันจะตอบ2ข้อนี้ไม่ได้แน่นอนมันก็เลยต้องตัดช้อยอันนี้ทิ้งนะคะverbs ก็ไม่ใช่และเหลือข้อสุดท้ายตอบให้คุณนุ่นชื่นใจหน่อยแล้วค่ะเย้ดีครับ anyone else คนอื่นตอบว่าดีค่ะดีค่ะดีโอ้โหนะคะนี่คือเทคนิคนะเด็กๆเอาไว้ไปทำข้อสอบเนาะครูนุ่นน่ะไม่ใช่คนเก่งอะไรนะแต่คือเรามีเทคนิคเวลาเราอ่านหนังสือเยอะๆอ่ะดีๆหรือแบบทำข้อสอบเยอะๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยโอเคเราหา subject หา verbs หา object แล้ว object ส่วนมากอ่ะมันจะเป็นคำนามหรือ adjectives นะคะเราสามารถตัด choice ทิ้งได้เลยแล้วข้อสอบมันจะเป็นแนวเนี้ยเกือบหมดเลยอ่ะนะคะจริงๆตอบเลยนะคะก็คือ D dog agreement นะคะผู้เช่าเนี่ยก็คือตกลงสัญญาระหว่างเจ้าของเช่าแล้วก็คนเช่านะคะlandlord ก็คือเจ้าของ and tenant ก็คือผู้เช่าใช่ไหมลูกอันเนี้ยการเช่าอะไรแปลได้ว่าการเช่าก็ได้standard
ลีสสัญญาเช่ามาตรฐาน are available available ก็คือสามารถว่างอะไรอย่างเงี้ย at most office จะทำกันส่วนมากที่ออฟฟิศนะคะก็เหมือนปล่อยให้เช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นข้อตกลงนั่นเอง supply store นะคะร้านสะดวกซื้อขายของ and many property แล้วก็อสังหาเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่นๆเนาะ find them quite satisfactory เด็กๆมันมาจากคำว่า satisfy ความพึงพอใจแต่นะคะเด็กๆทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันจะแปลได้หลายความหมายเนาะขึ้นอยู่กับบริบทนะคะSatisfactory Factory ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมเนาะถ้าแปลแบบครึ่งหนึ่งแต่ในที่นี้แปลว่าความพึงพอใจขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เช่า Read the standard list ต้องอ่านสัญญาเช่าอย่างระมัดระวังด้วยนะเด็กๆนะคะนี่ Read the standard list carefullyนะคะ to determine เพื่อที่จะกำหนดว่าถ้า it's meet the needs of your situation ก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการในสิ่งที่เราจะบอกว่าเอ้ยเราเช่าเพื่อทำอะไรอะไรเงี้ย in situation ในที่นี้เนาะ you may want to make some additional คุณอาจจะต้องการเพื่อที่จะเพิ่มข้อตกลง make some additional ก็คือเหมือนเพิ่มข้อตกลงข้อบังคับในสัญญาเช่าเข้าไปนะคะทีนี้เด็กๆดูเรามาหาเหมือนเดิมนะคะ you ก็คือ subject นี่ modal verb มันเข้ามาแล้วค่ะ modal verb นะคะหรือเราเรียกอีกอย่างนึงว่าauxiliary verb นะคะคุณต้องขอเขียนย่อแบบนี้เนาะตรงนี้เป็น verb มาค่ะอันนี้ to มาขยาย to make some additional ลงท้ายด้วย no จะเป็น adjectives adjectives จะตามด้วยคำนามอ่ะเราต้องมาหาคำนามเอาโหคุณนุ่นนะคะนี่เลยเด็กๆดู some additional แสดงว่าเป็นข้อตกลงเพิ่มเติมอาจจะเพิ่มมา 2-3 ข้ออะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงนี้เป็น noun แบบ singular noun singular แปลว่า1แต่ตรงนี้เป็น noun แบบ plural คือพหูพจน์มากกว่า2อย่างขึ้นไป sing แปลว่า1อย่างนะคะ sing คือ1อย่างprovider ผู้จัดผู้จัดไม่ใช่ข้อบังคับแหละนะคะผู้จัดเป็นคน providers เติม s แสดงว่ามีมากกว่า2คนเด็กๆข้อไหนที่น่าจะตัดทิ้งไปเลยเขาพูดถึงข้อตกลงข้อบังคับในสัญญาเช่าแล้วเขาใช้คำว่า sum ด้วยซ้ำแสดงว่าต้องมีมากกว่า2ขึ้นไปข้อไหนตัดทิ้งลูกข้อที่มันมี1อันตัดทิ้งเนาะใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องการ2มันเป็นซ้ำใช่ค่ะโอเคเอาไป1คะแนนนะคะลูก just you speak out นะคะตัดทิ้ง A กับ C ตัดทิ้งแล้วเหลือ B กับ D ค่ะเขาไม่ได้กล่าวถึงคนใช่ไหมแสดงว่าตอบข้อไหนลูกดีค่ะดีครับโอเคเป็นคำตอบที่ that's correct เย้นะคะโอเค very good เก่งมากโอ้โหเห็นไหมเขาหมายถึงข้อตกลงไงลูกนะคะเพิ่มมาประมาณสัก 2-3 ข้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเค guys อันนี้โอ้โหเด็กๆอันนี้ง่ายมากดูนะคุณอาจจะต้องการเนี่ยเงื่อนไขเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงก็ได้ยกตัวอย่างเช่น add a pet cost ในกรณีมีสัตว์เลี้ยงนะคะยกตัวอย่างเช่น makes different specific specification
pertaining to the securities deposit โอ้เพิ่มอะไรข้อเฉพาะลงไปนะคะ pertaining specification ก็คือกฎข้อเฉพาะอย่างเช่นเพิ่มความปลอดภัยลงไปพวกอาจจะมียามมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ if you decided to make change ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรข้อตกลงพื้นฐาน standard list you should meet with a lawyer จะต้องพบกับทนายนะคุณควรไปพบทนาย the lease สัญญาเช่า is the most important to ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเลยที่คุณมี if you need to resolve เพื่อที่จะแก้ไข dispute เด็กๆคำนี้นะคะ dispute นะคะ disputeWhat does this mean in Thai? คำนี้คุณรุ่นขอเพิ่มให้มันอาจจะยากเนาะแปลว่าข้อผิดพลาดใช้กันในชั้นศาลนะคะ with your tenant ผู้เช่า when you have a lease ที่สัญญาเช่าที่ถูกเขียนโดยนักกฎหมาย yousubject มาแล้วนี่เด็กๆมันตามด้วย that เนาะส่วนมากมันจะเป็นพวก passive ค่ะ passive voice นะลูก passive voice คืออะไรคุณนุ่น passive voice นะคะก็คือ be บวก verb 3เด็กๆดูตรงนี้เป็น verb เฉยๆ assure คุณจะต้องถูกทำให้แน่ใจว่าคุณมีการป้องกันเหมือนมีสัญญาเช่าที่ปกป้องที่คุณต้องการทีนี้ will assure มันเป็น future โอ้โหไม่ใช่ passive นะคะ assurance ข้อ4นะคะข้อ4มันเป็น present continuous นะคะคุณนุ่นเขียนย่อ continue หรือ progressive นะคะและสุดท้ายโอ้โห B ก็คือ is am are แล้วก็ verb ช่อง3คือเติม ed เด็กๆตอบข้อไหนข้อ D anyone else คนอื่นๆล่ะข้อ D ค่ะD นะคะ D นะคะ and D is theCorrect ถูกต้องเป็น passive voice ค่ะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆเนาะนะคะจากครูนุ่นค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวเราจะเก่งเองนะคะโอ้โห guys วันนี้ you are so excellent นะคะเก่งมากเด็กๆนะคะ don't waste our time so โอ้โหเวลาเราผ่านไปไวเร็วมากเลยเดี๋ยวครูนุ่นขอเช็คชื่อก่อนนะคะโอ้โหในบทเรียนถัดไปเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับ two males นะคะ two male นะคะ two males ยังไงคุณนุ่นนี่เลยค่ะนะคะเด็กๆไปดูคร่าวๆไว้ก่อนเนาะเป็น part 7นะคะ reading comprehension การอ่านแบบเข้าใจนั่นเองนะคะขอเปิดอันนี้ว่าใครลาหรืออะไรแจ้งคุณนุ่นไว้นะคะหรือจะแจ้งฝากเพื่อนมาก็ได้นะคะลูกเดี๋ยวคุณนุ่นจะเช็คชื่อให้เนาะเพราะว่าแบบก็อารุ่มอร่วยกันนะคะเด็กๆช่วยเหลือกันไปในช่วงนี้เนาะลูกเนาะโควิดนะคะโอเคนี่เด็กลองไปดูคร่าวๆก่อนนะคะโอเค guys นะคะโอ้โหเวลาแบบว่า time flies so fastโอ้โหเวลาผ่านไปไวมากตอนแรกก็จะพาเล่นเกม the next class เนาะ next class คุณนุ่นจะพาเรารีแลกซ์นิดนึง two males จะเป็นหน้าสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะนี่คือหน้าสุดท้ายของบทนี้แล้วนะลูกอันนี้นะคะโอ้โหสิ้นสุดบทนี้เราก็จะมาสอบกันนะคะแล้วก็จะขึ้นบท2ก็เป็น listening again นะคะPractice your listening วันนี้เดี๋ยวครูนุ่นจะขอทบทวนนะคะความรู้คำศัพท์เนาะโอเคเดี๋ยวเรียกทีละคนเรียกใครแล้วเด็กๆสามารถออกจากห้องแชทได้เลยนะนะคะโอเค guys เดี๋ยวเรียกทีละคนเริ่มจากจุฬาลักษณ์ค่ะจุฬาลักษณ์ please tell me about what lesson that you have to learn in this chapter 1
เลือกมา1อย่างว่าเราได้เรียนรู้อะไรในบท1ลูกในครั้งเนี้ยเลือกคำศัพท์เหรอคะหรือว่าใช่คำศัพท์หรือจะเป็นเรื่องที่เราเรียนมาก็ได้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างagreement ค่ะตกลงหรือสัญญาค่ะโอเค that's very good นะคะ you get one point นะคะสามารถ leave ออกจากกลุ่มได้เลยนะนะคะโอเคปิยะค่ะลูกปิยะ should only one hi โอเค what thing that you learn in this classroompublic ครับโอเค what does แต่ว่าบังคับครับโอเค well done ทันชนกลูกค่ะบทหนึ่งเหรอคะเอ้ไม่ใช่ yeah ค่ะคำว่า provide ค่ะแปลว่าจัดหาโอเค that's correct นะคะธนัชชาลูกค่ะโอเค please tell me the lesson that you have to learn dispute ที่แปลว่าพิพาทอะค่ะโอเค very good อรวรรณลูกอรวรรณ you have to shoot only one อรวรรณอยู่หรือเปล่า it's okay จีรนานลูกจีรนานอยู่ are you hereแป๊บนึงค่ะอาจารย์โอเคค่ะลูกบทหนึ่งราคาอาจารย์ yes คว่าตี้ค่ะโอเค what does this meanส่วนหนึ่งโอเคนวพลอาจารย์เรียกหนูใช่ไหมหนูไปเข้าห้องน้ำโอเค all the one you have to shoot only one words มันคำศัพท์เหรอคะหนึ่งคำ yes tennis ผู้เช่าได้ไหมโอเคใช่ไหมแล้วหนูก็ไม่ได้เปิดชีแหละ that's correct ถูกต้องค่ะลูกนะคะนาวพลลูกครับ assistant มีช่วยครับว้าว very good นะคะปริศนาค่ะลูกเฮลโลปริศนาโอเคนะคะมัทุรดาHi. Okay, who wants to answer? มีใครอยากตอบคุณนุ่นไหมพงไพโรธ okay, T. No, right? Okay, you have to shoot only one lesson that you have to learn. One lesson, huh? ได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างลูกหรือคำศัพท์ก็ได้นะคะคำว่า landlord นะโอเค what does this mean ว่าเจ้าของที่ครับว้าว
โอเคเวลดันสุนิสาค่ะลูกค่ะโอเคชูต only one ลูกSatisfactory ค่ะพึงพอใจค่ะโอเค very good อินทิดาลูกอินทิดา are you here โอเคนะคะทลาโดนค่ะ Pacific โอเคนะคะชัญญาลูกคำว่า assurance ค่ะโอเค what does this mean การประกันภัยอะไรแบบนี้ค่ะโอเคนะคะพวงชมพูค่ะลูกมาอ่านว่า strategic หรอคะกลยุทธ์อะค่ะโอเค strategics นะคะกลยุทธ์ very good โสพลวิทย์ค่ะแล้วโสพลวิทย์ก็ทำแบบว่ารูปหน้าโปรไฟล์แบบว่าอันนี้ด้วยนะโอเคสานันทินีลูกโอเคนะคะจิรวัฒน์ค่ะจิรวัฒน์ Are you here อยู่หรือเปล่าเนาะนะคะหรือว่าทำงานอยู่หรือเปล่านะคะรัตติมาพรได้เรียนเรื่อง word families ค่ะที่แบบ agree เป็น verb agreement เป็น noun agreeable เป็น adjective ค่ะโอเค well done นะคะณัฐนิชาได้คำศัพท์เพราะว่า aggressive ค่ะโอเค what does this mean ลูก aggressive แปลว่าก้าวร้าวรุนแรงอะไรประมาณนี้โอเค very good เจษฎาพรลูกเจษฎาสุดท้ายสศิประภาค่ะอยู่ไหมเนาะโอเคเด็กๆนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบว่ายุ่งอยู่หรือเปล่าไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างนี้โอเค thank you very much for today ค่ะ stay home and stay safe see you next class บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะลูก see you สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเช็คชื่อให้หนูด้วยหนูเพิ่งมาค่ะเลขที่7โอเคโอเคจ้าเจอกันค่ะลูกสวัสดีค่ะ